สวัสดีชาวบั๊มบ้าไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบั๊มอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมเลือกบรรยากาศเป็นแบบคอนโดเป็นแบบห้องนะครับที่เหมาะกับรีวิวเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะของผมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยขอบคุณทางเสี่ยวมี่มากๆนะครับที่ส่งเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้มาให้เนี่ยคือเสี่ยวมี่นะครับแวคคุ้มคลีนเนอร์ G10Plus นั่นเองครับอันดับแรกเลยนะผมต้องบอกก่อนว่าอย่างผมเองเนี่ยมีเครื่องดูดฝุ่นนะในบ้านก่อนหน้านี้เคยรีวิวตัวที่เป็นโรบอทที่มันสามารถที่จะเดินทางดูดฝุ่นไปน้ำพื้นต่างๆได้แบบอัตโนมัติไปแล้วเนาะกับเครื่องดูดฝุ่นที่แบบสามารถที่จะถือไปดูดได้แบบนี้นะครับผมเองก็เคยใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มันแบบมีขนาดใหญ่ประมาณนึงนะครับแล้วก็ต้องลากสายสมัยก่อนนะคือสายมันจะแบบสามารถที่ยืดยาวไปได้แล้วก็สักพักนึงสายมันจะสามารถที่จะดีดกลับมาโปะได้ถ้าใครเคยใช้แบบนี้ก็คงจะนึกถึงภาพประมาณนี้ได้นะครับคราวนี้เครื่องดูดฝุ่นที่เป็นตัวอัจฉริยะตัวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนความคิดแล้วก็มันเปลี่ยนการใช้งานต่างๆไปให้มันง่ายขึ้นสำหรับคนที่แบบอยู่ห้องหรือว่าอยู่คอนโดหรือว่าอยากจะทำความสะอาดแบบประมาณนี้ชิลๆหรือว่าจะทำแบบพวกโซฟาหรือในรถอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้มันสะดวกมากขึ้นเพราะว่ามันมีแบตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็มันให้แรงลมในการดูดที่ค่อนข้างสูงอย่างตัวนี้ครับเสี่ยวมี่แวคคุ้มนะครับตัวคลีนเนอร์ G10 Plus ตัวนี้นะครับเขาจะให้แรงดูดเนี่ยนะครับถึง150 AW เนี่ยเป็นหน่วยของการวัดแรงดูดแรงดันต่างๆเนี่ยนะครับเป็นก็คือชื่อเต็มๆของเขาคือ Air Watt นั่นเองนะครับก็สำหรับผมเองเนี่ยแรงดูดขนาด150 AW เนี่ยผมว่าถือว่าใช้ได้ถ้าเทียบกับราคาของเขาเนาะตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราดูออนไลน์เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณสัก 8-9,000 บาทอาจจะเจอประมาณ 8,900 ใช้คูปองอะไรเงี้ยอาจจะอยู่ประมาณสัก 8,500 เนาะสิ่งนึงที่ผมได้แกะกล่องแล้วก็ลองใช้งานนะผมต้องบอกว่าตัวนี้มันดีไซน์สวยงามมากๆมันเหมาะกับห้องที่แบบเรียกว่าหลากหลายคือไปวางไว้แต่งในห้องอะไรเงี้ยมันดูแบบโมเดิร์นมันดูเท่มันดูสวยถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเครื่องดูดฝุ่นสมัยก่อนของผมอาจจะดูแบบต้องไปแอบไว้นิดนึงแต่ว่าตัวเนี้ยมันสวยงามมากนะครับแรงลมถือว่าดีมากมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับซึ่งเราสามารถที่จะถอดแบตเตอรี่ได้แบบง่ายดายมากเนี่ยถอดแบบนี้เองนะครับแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ 3,000 มิลลิแอมป์ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าการใช้งานต่างๆของเขาเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของระยะเวลาส่วนหนึ่งนะที่ผมต้องบอกคุณผู้ชมตัวเครื่องประมาณนี้นะครับสามารถที่จะถอดรายละเอียดต่างๆออกมาได้ดีมากนะครับข้างในเนี่ยจะมีไส้กรองด้วยแล้วก็จะมีหัวที่มันแยกนะครับฝุ่นนะครับถึง12รูด้วยกันนะตัวที่มันแยกฝุ่นแบบนี้มันทำให้เราสามารถที่จะดูดฝุ่นได้โดยที่ฝุ่นเนี่ยมันจะไม่พันกันในตัวหัวดูดต่างๆหัวที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันเยอะมากนะครับเยอะกว่าเครื่องดูดฝุ่นแบบสมัยก่อนแน่นอนนะเดี๋ยวผมไปลองใช้งานให้ดูแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะว่าตัวนี้มันเป็นอะไรเป็นยังไงบ้างสำหรับข้อดีข้อเสียต่างๆของตัวเสี่ยวมี่แวคคุ้มคลีนเนอร์ G10 Plus นั่นเองครับมาพูดถึงเรื่องของการใช้งานกันก่อนนะครับผมขอพูดเรื่องของตัวหัวขัดพื้นแรงบิดสูงตัวนี้กันก่อนนะครับนี่คือตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เรียกว่าทรงพลังมากๆจริงครับสำหรับสปีดในการดูดฝุ่นเนี่ยนะครับมีทั้งหมด3สปีดด้วยกันนะครับซึ่งคุณจะเห็นนะครับจากหน้าจอที่เป็น LED ชัดเจนมากๆด้านหลังตัวเครื่องตัวนี้นะครับทั้งเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับทั้งโหมดต่างๆในการเลือกแรงสปีดในการดูดฝุ่นนะครับรวมถึงปุ่มที่สามารถที่จะล็อกนะครับความเร็วหรือว่าความแรงในการดูดฝุ่นได้ทั้งหมดเลยนะครับการใช้งานของตัวนี้ผมมองว่าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากมันให้อารมณ์ของการดูดฝุ่นเหมือนที่ผมใช้เครื่องดูดฝุ่นในสมัยก่อนที่เป็นแบบสามารถวางเดินไปเรื่อยๆสามารถดูดไปตามซอกซอนต่างๆนะครับแล้วก็ที่ดีคือมันมีแบตเตอรี่ในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ใช้งานได้แบบง่ายๆสบายๆนะครับที่พิเศษของหัวตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่เจ้าตัวที่เป็นตัวม็อบเข้าไปได้นะครับซึ่งใส่ไปง่ายมากนี่นะครับใส่เข้าไปด้านล่างแบบนี้ก็สามารถที่จะประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวม็อบเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใส่น้ำเข้าไปแล้วก็เปิดไปที่ตัวอ่อนนะครับและสามารถใช้งานได้เลยจะเอาความเร็วความแรงประมาณไหนสามารถที่จะเลือกปรับได้เลยสำหรับหัวแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกความแรงสูงสุดของการดูดนะตัวนี้จะสามารถใช้งานตั้งแต่0ถึง 100% ถ้าเต็มๆเนี่ยนะจะอยู่ที่ประมาณ8นาทีเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกความแรงระดับเริ่มต้นนะครับคุณสามารถที่จะใช้งานได้ถึง45นาทีนะครับก็แล้วแต่แล้วกันว่าคุณจะเร่งขนาดไหนในเรื่องของการดูดฝุ่นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะต่อนะครับเจ้าตัว extension ตัวนี้ตัวแป๊บตัวนี้เข้าไปได้นะครับทำให้เราสามารถที่จะลากไปดูดตามที่ต่างๆได้นะสำหรับผมเองผมค่อนข้างชอบนะครับสำหรับหัวแบบ
นี้นะครับสามารถที่จะดูดฝุ่นได้เลยเข้าไปซอกซอยต่างๆได้เลยและสามารถที่จะดูดอย่างขนแมวอะไรแบบนี้ได้เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่พันกันอยู่ข้างในนี้ด้วยนะครับและตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะถอดออกมาทำความสะอาดได้ง่ายมากปึ๊บตัวนี้ดึงออกมานะครับล้างทำความสะอาดได้เลยนะครับก่อนจะใช้งานก็แบบทำให้มันแห้งสักนิดนึงก่อนนะครับทิ้งไว้ให้มันแห้งก่อนอ่ะหัวนี้ประมาณนี้นะครับหัวที่2ที่ผมชอบนะครับก็คือหัวที่เป็น2 in 1ตัวนี้นะครับหัว2 in 1เนี่ยสามารถที่จะปรับนะครับเป็นแบบแปลงก็ได้หรือจะเป็นแบบหัวธรรมดาแบบนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปดูดอะไรอย่างวันนี้ผมเอาไปดูดคอมพิวเตอร์แบบนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดูดเข้าไปซอกซอนต่างๆได้ใช้เจ้าตัวแปลงตัวนี้ดูเข้าไปแบบนี้นะครับสามารถเก็บรายละเอียดที่เป็นแบบเล็กๆอะไรแบบนี้ได้เลยอันนี้ดีเลยนะครับผมเห็นปุ๊บรู้เลยว่าอันนี้ต้องแบบคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเบาะรถยนต์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในรถยนต์ตัวเนี้ยผมว่าแม่งทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับหัวแบบนี้นะครับหัว2 in 1แบบนี้นะถ้าเกิดปรับความเร็วระดับเริ่มต้นสามารถใช้งานกับแบตเตอรี่เนี่ยได้ยาวนานมากประมาณ65นาทีคุณผู้ชมครับหัวต่อมานะครับที่ผมจะพูดถึงตัวนี้ก็คือหัวมินินะฮะหัวมินิเนี่ยสำหรับผมเองนะผมว่ามันเหมาะกับงานใช้งานที่เป็นแบบโซฟาแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะไปดูดโซฟาต่างๆได้นะครับผมว่ามันดีมากๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ยดูดพวกขนสัตว์ผมอะไรต่างๆนี่นะครับมันจะไม่ไพพันกันในตัวที่เป็นตัวหัวแบบนี้นะครับหัวนี้ก็ประมาณนึงนะครับแล้วก็หัวสุดท้ายที่ผมว่ามันดีก็คือหัวที่เป็นแบบยาวๆเรียวๆแบบนี้มันสามารถที่จะไปเข้าไปตามซอกซอนต่างๆเงี้ยได้เลยหรือว่าขอบหน้าตรงหน้าต่างอะไรแบบนี้ได้เนี่ยอันนี้นะถือว่าดีงามมากๆเลยเดียนะครับสามารถที่จะใช้งานได้แบบครบถ้วนนะครับไม้ม็อบผมพูดไปเรียบร้อยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องของอุปกรณ์ที่นะครับสำหรับการชาร์จนะสำหรับบางคนอาจจะมองว่าตัวนี้อยากจะมีแบบเหมือนเป็นสเตชันของเขาที่ผนังนะครับคุณก็ต้องเอาตัวนี้เนี่ยเข้าไปเจาะที่ผนังนะครับแล้วก็สามารถที่จะวางเจ้าตัวที่เป็นเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะตัวนี้วางไว้ได้รวมถึงสามารถที่จะเก็บพวกหัวต่างๆไว้ด้านล่างได้ด้วยก็สะดวกสบายไปอีกแบบนะครับข้อดีที่ผมเห็นอันนึงก็คือเรื่องของดีไซน์เรื่องของสีสันอันเงี้ยมันดูโมเดิร์นมากๆเวลาที่เราไปวางไว้เหมือนกับเนี่ยบนกล่องที่เราเห็นแบบนี้นะครับมันดูโมเดิร์นมันดูสวยงามมากๆมันดูเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่มันดูแบบโอ้โหมันทันสมัยมากมันไม่ดูโบราณมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องของการใช้งานผมบอกไปแล้วว่าถือว่าเป็นการใช้งานที่คุ้มค่าถ้าเทียบกับเครื่องดูดฝุ่นที่ผมเคยใช้ในอดีตตัวนั้นมันจะค่อนข้างที่จะต้องมีสายใช่ป่ะนึกออกว่ามีสายยาวๆไปแล้วต้องลากมันไปต่างๆมันวุ่นวายเนาะตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่ก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบง่ายๆสบายๆแต่สิ่งนึงที่ต้องคำนึงก็คือเรื่องของแบตเตอรี่อย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แรงดันหรือความดูดที่มันแบบสูงๆเบอร์สูงเนี่ยในการดูดเนี่ยแบตเตอรี่มันก็จะหมดเร็วสักนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แบบเริ่มต้นก็สามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานเพราะนั้นเนี่ยเกิดว่าคุณใช้เสร็จทุกครั้งผมแนะนำว่าคุณควรจะเสียบชาร์จไว้นะครับให้แบตเตอรี่มันอย่างน้อยก็มีแบบเต็มๆไว้เวลาที่แบบจะใช้งานครั้งต่อไปอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถที่จะใช้งานต่อเนื่องได้เลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะเป็นข้อดีนะผมมองว่าก็คือในเรื่องของการถอดนะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับตัวที่เป็นตัวเสี่ยวหมี่แวคคุ้มCleaner G10 Plus ตัวนี้นะครับผมจะบอกว่าตัวนี้มันง่ายมากๆเลยสำหรับการที่จะทำความสะอาดนะอันดับแรกก่อนเวลาที่เราจะทำเขาเรียกว่าทิ้งนะครับพวกเศษผงต่างๆคุณสามารถที่จะกดตัวเนี้ยปึ้งนะครับตัวนี้ก็จะเด้งออกมาแล้วสามารถที่จะทิ้งขยะไปอย่างง่ายดายนะครับหรือคุณสามารถจะออกมาล้างทำความสะอาดก็ได้นี่คือแบตเตอรี่นะผมออกมานะครับและคุณสามารถที่จะถอดมันออกมาได้อย่างง่ายดายมากๆคุณผู้ชมเนี่ยครับออกมาเรียบร้อยนะครับซึ่งตัวนี้ข้างในก็จะมีไส้กรองอยู่นะครับแล้วก็จะมีหัวที่บอกว่าแยกทั้งหมด12รูสำหรับการแยกฝุ่นละอองต่างๆนะครับสามารถถอดทำความสะอาดได้หมดแบบง่ายๆคุณผู้ชมครับแล้วก็ก่อนที่จะใช้งานก็สามารถที่จะต้องเอามาผึ่งให้มันแห้งก่อนแล้วก็ประกอบเข้าไปก็สามารถที่ใช้งานได้นะผมมองว่าอันนี้คือประโยชน์ของมันครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมาเทียบ กับราคาของเขานะครับในราคาประมาณสัก 8-9,000 บาทละกันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณไปดูออนไลน์ทาง channel ไหนเนาะสำหรับราคาเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับความสะดวกสบายและคุณอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่กว้างใหญ่ไพศาลมากอะไรเงี้ยนะครับอยากใช้ในคอนโดหรือแบบเนี้ยผมว่าแบบเนี้ยเหมาะมากๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับตัวที่เป็นแบบโรบอทที่มันวิ่งกับพื้นที่ผมเคยรีวิวไปเงี้ยการใช้งานผมว่ามันต่างกันนะครับสำหรับคนที่มีโรบอทอยู่แล้วแต่ว่าอยากได้เขาเรียกว่าการทำความสะอาดที่แบบว่าลงไปในดีเทลหรือว่ารายละเอียดต่างๆของพื้นที่ของอะไรที่มันเล็ก
ตัวนี้มันจะตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับของเขาเนี่ยนะครับราคา 8,900 บาทนะมันจะมีโปรโมชั่นต่างๆในออนไลน์ก็ลองเข้าไปดูแล้วกันสำหรับผมเองค่อนข้างที่จะพอใจนะครับสำหรับการใช้งานของตัว Xiaomi Vacuum Cleaner G10 Plus ตัวนี้นะครับแล้วก็เท่าที่ใช้งานมาตอนแรกกังวลว่าเรื่องของแบตเตอรี่เนาะก็เอาจริงแล้วเราดูดฝุ่นเนี่ยก็น่าจะไม่เกิน10นาทีนะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราจะทำอะไรนะถ้าเกิดว่าก็จะแก้ด้วยการที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเราดูดครบเวลาแล้วอะไรเงี้ยอาจจะต้องรีบชาร์จสักนิดนึงนะครับอย่างอื่นก็ไม่ติดอะไรเลยสำหรับการใช้งานของตัว G10 Plus ตัวนี้นะครับถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามมาด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ทุกๆคำถามนะตัวเครื่องเนี่ยรับประกัน1ปีนะครับแล้วก็อย่างอื่นไม่มีแล้วนะผมว่ามันเป็นการใช้งานที่ง่ายทำความสะอาดได้ง่ายมีคู่มือมาให้คู่มือไม่มีภาษาไทยนะมีแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยผมว่ามันถอดทำความสะอาดได้อย่างเขาเรียกว่าสะอาดคริปทุกชิ้นเลยทีเดียวครับขอบคุณทางเสี่ยมี่มากๆนะครับที่ส่งเจ้าเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะตัวนี้มาให้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับช anel ของเราด้วยหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังหาอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างเครื่องดูดฝุ่นที่อาศัยอยู่ในแบบคอนโดหรือว่าห้องประมาณนี้นะครับอ่ะวันนี้ลากันไปแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับมาม่าเบทีสวัสดีครับ